แก๊งนางเอกมอมาเล่าเรื่องสุดทีโดนกันซีนจากคนเดียวกันแย่งที่ยืนบนเวทีแก๊งนางเอกมอมาเล่าเรื่องสุดทีเมาแซบเบื้องหลังวงการบันเทิงโดนกันซีนจากคนเดียวกันเปลี่ยนชุดแย่งที่ยืนบนเวทีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใหม่ดาวิกาได้ปล่อยคลิปวิดีโอผ่านช่องเดวิก้าชานแนลในรายการเพื่อนใหม่ EP 0.3 โดยมีแขกรับเชิญเป็นแก๊งนางเอกมอมาได้แก่มิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากี้ราศีจนเกิดชื่อตอนว่าแก๊งมอมาโดยมีการดำเนินรายการแบบไขความลับทำชาเลนจ์ตอบคำถามแบบวัดใจกันสุดๆแต่ไงวัดไปวัดมาดันเกิดกระแสดราม่าติดเทรนด์ซะงั้นอ่านเพิ่มเติมคลิกตอบคำถามกันซีนใหม่ดาวิกาซึ่งหนึ่งในคำถามที่พีคคือคำถามว่าเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมของสาวมิวซึ่งเจ้าตัวถึงกับออกปากว่าไม่อยากได้คำถามนี้ก่อนที่มากี้เอ่ยว่าฉันว่าโดนทุกคนและสาวมิ้นก็รับว่าและโดนคนเดียวกันจากนั้นสาวมิวก็เล่าว่าสมัยเริ่มเข้าวงการใหม่ๆไปงานหนึ่งซึ่งออร์แกไนเซอร์บอกว่าเตรียมชุดมาให้สามารถเดินทางไปเลยพอแต่งตัวเสร็จไปหลังเวทีมีคนหายไปก่อนที่มิ้นจะเสริมว่าจำได้แล้วตอนนั้นเดินอยู่มีคนตะโกนว่าให้เดินช้าช้าจากนั้นก็ปรากฏตัวบนเวทีแล้วถึงได้รู้ว่ามีคนไปเปลี่ยนชุดมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสาวใหม่ก็อยู่ด้วยจึงเล่าในส่วนของตนเองโดยเผยว่าสมมุติมีจุดที่ต้องโพสท่าเป็นรูปตัววีดาวิก็จะอยู่ตรงกลางพอเดินไปปลายรันเวย์พอม้วนหันกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมคือโดนแย่งที่ยืนบนเวทีตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหยุดยืนที่หน้าคนนั้นเลยทำเอาเพื่อนๆถึงกับลั่นบอกว่าแรงกว่าข่าวที่เกี่ยวข้องใหม่ดาวิกาจอดดราม่าสนั่นหลังทำคอนเทนต์เมาส์แซ่บพาดพิงดาราคนอื่นถึงกับต้องอัดเสียงไว้มากี้หมายถึงใครดาราที่เคยเจอแล้วไม่อยากร่วมงานอีกใหม่ดาวิกาขอโทษหลังจอดดราม่าคอนเทนต์เมาส์แซ่บพาดพิงดาราคนอื่นมากี้สยบดราม่าคนแห่โยงเบลล่าดาราที่ไม่อยากร่วมงานอีกหลังทำชาเลนจ์ช่องใหม่ดาวิกามากี้สยบดราม่าคนแห่โยงเบลล่าดาราที่ไม่อยากร่วมงานอีกหลังทำชาเลนจ์ช่องใหม่ดาวิกายันไม่เคยมีเรื่องทั้งในอดีตและปัจจุบันวันที่26กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นดราม่าจนใหม่ดาวิกาต้องออกมาโพสต์ขอโทษหลังแก๊งนางเอกมอมาได้แก่มิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากี้ราศีได้มาออกรายการเพื่อนใหม่F3 ช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาซึ่งทำชาเลนจ์ตอบคำถามแบบวัดใจโดยประเด็นดราม่าเริ่มต้นที่คำถามเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานอีกซึ่งเป็นคำถามของมากี้และเธอก็ได้ตอบจนทำเอาอึ้งว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยยกเว้นคนนี้คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยในห้องกันสองคนแต่ฉันอัดเสียงไว้ทำให้ชาวเน็ตโยงไปถึงนางเอกสาวคนดังของช่อง3ล่าสุดมากี้ได้โพสต์ IG สตอรี่ว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันมรสุมชีวิตยังไม่หมดแรมโบ้อดีตแชมป์มวยโลกกัดฟันทนลูกติดยาทำร้ายขู่ฆ่าทำได้แค่เดินหนีมรสุมชีวิตยังไม่หมดแรมโบ้อดีตแชมป์มวยโลกกัดฟันทนลูกติดยาทำร้ายขู่ฆ่าทำได้แค่เดินหนีไม่ยอมสู้ลูกสาวไม่ทนร้องสายไหมต้องรอดแจ้งทำอะไรไม่ได้วันที่26กุมภาพันธ์66 Facebook
สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานว่า Facebook เพจสายไหมต้องรอดเผยแพร่ข้อความลูกสาวรัตนพลสวรพินอดีตแชมป์โลกของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBFรุ่นมินิฟลายเวท105ปอนด์2สมัยร้องขอความช่วยเหลือหลังก่อนหน้าแจ้งตำรวจแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้สวัสดีค่ะแอดหนูขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะพ่อหนูเป็นอดีตแชมป์โลกชื่อรัตนพลสวรพินพ่อหนูมีลูก3คนค่ะพี่ชายคนโตเสพยาหนักมากเวลาเมาชอบทำร้ายร่างกายพ่อกับแม่เป็นประจำพ่อเห็นว่าเป็นลูกเลยได้แต่เดินหนีไปพ่อเองก็แก่มากแล้วค่ะพี่ชายจะมีปืนชอบพูดว่าจะเอามายิงคนในบ้านให้ตายที่บ้านมีเด็กอยู่2คนค่ะส่วนตัวหนูกับพี่สาวคนกลางทำงานคนละที่ตัวหนูเองตั้งท้องอยู่7เดือนหนูแจ้งพี่ตำรวจในพื้นที่สน.ชนะสงครามไปหลายรอบแล้วพี่ตำรวจเขาก็มาตรวจแต่ก็บอกทำไรไม่ได้มากเพราะกฎหมายผู้เสพคือผู้ป่วยหนูอยากให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพจสายไหมต้องรอดช่วยพ่อแม่หนูด้วยตอนนี้หนูเป็นห่วงความปลอดภัยในบ้านมากๆเลยค่ะเบื้องต้นที่เอกได้ประสานไปยังพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสน.ชนะสงครามเพื่อขอให้ส่งฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปนำตัวผู้ก่อเหตุซึ่งติดยาเสพติดมาดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีและนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดต่อไปนิวชัยพลสุดช็อกหลังรู้เมียรวยหมื่นล้านเมษาลองใจปกปิดไว้กลัวโดนหลอกนิวชัยพลสุดช็อกเพิ่งรู้เมียรวยเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านเมษาเผยความจริงเหตุผลที่ปกปิดไว้กลัวโดนหลอกลองใจฝ่าด่านพิสูจน์รักแท้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่นิวชัยพลควงภรรยาสาวเมษากิตติมาทายาทมหาเศรษฐีหมื่นล้านธุรกิจคาราบาวแดงที่กำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดแล้วมาเปิดใจในรายการแฉย้อนเส้นทางความรักไม่เคยรู้มาก่อนว่าภรรยาเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านประกอบธุรกิจใหญ่โตในประเทศไทยหลังรู้ถึงกับช็อกไปเลยโดยนิวเผยว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเป็นใครรู้จักกันตอนเขามาฝึกงานเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผมเป็นดาราเขาก็มาสัมภาษณ์เขาฝึกงานเสร็จก็กลับไปเรียนต่ออเมริกามดดำคชาภาถามตอนที่รู้ว่าเขาเป็นลูกเจ้าของกิจการใหญ่โตในประเทศไทยฝ่าด่านบ้านเขาได้ยังไงนิวบอกช็อกนะไม่รู้จริงๆเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยตอนนั้นเขาไปสมัครเดอะสตาร์ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นลูกสาวคาราบาวแดงจำไม่ได้ว่ารู้มาจากไหนเขาก็ไม่ได้บอกเราเพิ่งมารู้ตอนหลังคบกันไป2ปีกว่าแล้วคิดว่าน่าจะรู้จากเพื่อนพูดขึ้นมาเราก็ได้ยินตอนนั้นพอรู้ก็ช็อกไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรต่อมันรู้สึกดีไปแล้วตอนที่คบกันแรกๆไม่ค่อยได้เจอครอบครัวเขาด้วยเพิ่งมาเจอช่วงหลังแล้วคุณแม่เขาก็ไม่ได้บอกเราเขาก็ทำตัวปกติมากด้านเมษาเผยว่าเรากลัวเขามาหลอกเราก็ต้องปกปิดไว้ก่อนเขาน่าจะรู้ตอนนั้นหลังจากเราทำงานเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวสุดท้ายเราโดนเรียกตัวกลับไปทำงานที่บ้านคือต้องเข้าออฟฟิศเราโดนเรียกตัวกลับไปทำงานที่บ้านเขาก็เลยรู้ความจริงส่วนหนึ่งเราก็อยากจะลองใจเพราะคนในวงการบันเทิงเขาชอบหลอกแต่ไม่ได้เหมารวมทุกคนเพราะเขาเล่นละครเก่งจะมาแสดงละครในชีวิตจริงด้วยหรือเปล่าถามว่าเป็นการพิสูจน์รักแท้ไหมที่เราไม่เปิดเผยตัวตนในตอนแรกก็ถือเป็นการเซฟตัวเองด้วยบทที่เขาเล่นชอบหลอกลวงคนทดสอบว่าชีวิตจริงนิสัยจะเหมือนในละครไหมไม่ต้องรู้ว่าเราบ้านรวยตอนกินข้าวก็แชร์กันกินข้าวข้างทางร้านส้มตำก๋วยเตี๋ยวพอมั่นใจเราก็พาเขาไปเจอแม่ตอนแรกแม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราแต่พี่แม่บ้านขอถ่ายรูปพอแม่รู้ว่าเขาเป็นดารา
แม่ก็กลัวว่าลูกสาวจะถูกหลอกกำแพงที่สูงที่สุดให้นิวเขาฝ่าฟันพิสูจน์ตัวเองนิวเล่าต่อไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเราก็เป็นเราแบบนี้บริสุทธิ์ใจจริงใจกับเขาทุกอย่างเราให้ความสำคัญกับครอบครัวอันดับแรกเหมือนกันวิธีคิดใกล้เคียงกันแล้วใช้เวลาในการพิสูจน์ไปเองแต่กว่าแม่เขาจะยอมรับก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันเมษาเสริมว่าคุณแม่เห็นความรักที่มีให้กับลูกสาวดูแลใส่ใจทำตัวสบายสบายเข้าถึงง่ายไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดาราไม่ได้ทำตัวเป็นพระเอกเข้าถึงยากแม่ก็เลยมองข้ามจุดอาชีพดาราไปขอบคุณที่มารายการแฉ